เป็นเพื่อนที่เริ่มเล่นกันมาตั้งแต่ CSGO ครับผมเจอกันใน TeamSpeak พอมาเข้า Fullsen ก็มีโอกาสได้ลงงานครับก็ซิลินเป็นพี่ที่เคยแข่ง Counter Strike มาด้วยกันตั้งหลายปีก่อนแล้วครับมีโอกาสได้ร่วมทีมตั้งแต่แรกแล้วครับตั้งแต่ KOG ครับรู้จักพร้อมพวกซุปเปอร์บัตครับก็เป็นคนใจเย็นมากๆครับไม่ว่าจะออกมาเลวร้ายแค่ไหนก็คือเขาจะรีเซ็ตเป็นคนที่รีเซ็ตได้ดีครับผมเชื่อใจได้ครับเพราะว่าเขาเป็นคนสั่งแผนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องยิงเรื่องอะไรเขาก็ทำมาตรฐานดีควบคุมสถานการณ์ในเกมได้ดีครับแล้วก็ควบคุมทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันเป็นคนที่ใจเย็นมากครับทั้งนอกเกมและในเกมแล้วก็เป็นไอเจียที่สั่งแบบไม่รีบครับเล่นง่ายครับเป็นคนใจเย็นครับแล้วก็คุยกันได้ทุกอย่างมีปัญหาอะไรก็พร้อมจะแก้ไขส่วนนอกเกมเป็นเพื่อนที่ดีคนนึงเลยครับรู้จักกันจริงๆก็คือจะรู้ว่าเขาเป็นคนดีคนนึงนิสัยดีครับเป็นคนที่พึ่งพาได้แล้วเป็นพี่ที่ดีแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆส่วนนอกเกมก็จะเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่ให้คำปรึกษาในหลายอย่างได้ครับมีวุฒิภาวะที่จะเป็นผู้นำที่ดีครับสำหรับในตอนแรกอ่ะมันมีอยู่แล้วครับการเปลี่ยนคนสั่งแผนอะไรเงี้ยแต่คือทุกคนต้องเดินหน้าต่อไปครับมันไม่มีปัญหาแน่นอนขาดคนที่แบบมีความรู้เรื่องในเกมมากๆคนหนึ่งไปครับทีมก็จะต่อยกันทุกวันเลยครับมีปัญหาแล้วก็มีคนหูดับครับเล่นโง่ก็มีครับเราก็ต้องใช้ทรัพยากรที่เหลือให้ได้มากที่สุดครับขาดเสาหลักอย่างซีรีนไปมันเลยทำให้ระบบทีมแรกๆอาจจะไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้ครับรักมึงเสมอเพื่อนสู้ๆในชีวิตความเป็นจริงทำงานให้ประสบความสำเร็จโชคดีครับกับทางที่เรียกก็ขอให้โชคดีกับหน้าที่การงานกับสิ่งที่เจออยู่ข้างหน้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทางนี้ก็เต็มที่เหมือนเดิมครับไปเจอกันใหม่ขอให้โชคดีในหน้าที่การงานครับพี่แล้วก็กลับมาเยี่ยมกันบ้างครับก็คิดถึงแล้วครับไม่มีอะไรมากกูเชื่อว่าทุกคนกดดันทุกคนไปแล้วกูแค่อยากบอกว่าเราเหนื่อยกันมาเยอะแล้วก้าวนี้เป็นก้าวแรกที่แบบเราจะต้องก้าวผ่านไปอ่ะกูอยากให้ทุกคนแบบว่ามั่นใจแล้วก็คลายความกดดันมั่นใจตัวเองมั่นใจในเพื่อนทำไม่ได้เว้ยมันเป็นก้าวแรกที่เราต้องก้าวไปดับแล้วตามที่พวกมึงยังมั่นใจแบบว่าพวกมึงชนะได้อ่ะมันจะไม่มีวันแพ้แล้วแบบกูเชื่อว่ามันไปต่อได้1 2 3โอ้ย